ต่เที่ยวนี้เนี่ยโจ้ยุทธพงษ์เองแล้วจะเปิดให้ดูเลยมีภาพด้วยและผมบอกว่าเสียอ่างก็เป็นเพียงเครื่องมือต้องการดันเกมให้ธรรมนัสกลับไปพลังประชารัฐและตอนนี้คุมไม่อยู่เละตุ้มเป๊ะฟาดมาถึงนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองส่งผลกระทบต่อการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวงในเชิงงานสังเคราะห์เป็นเพียงการเดินเกมการเมืองเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเลวพอๆกันซึ่งผลออกมาในรูปแบบนี้กลับกลายเป็นเนกาทีฟสัมเกมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีโอกาสถ้ามีการใช้เงินอย่างมหาศาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าสุดท้ายปลายทางเข้าสู่การรัฐประหารแต่การรัฐประหารรอบนี้จะต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องรองนายกรัฐมนตรีสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรปรากฏว่าไปมีชู้กับเมียชาวบ้านนะปรากฏว่าถูกแฉถูกเปิดโปงนะจนเป็นที่มาของเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนะว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามก็จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมไม่มีคลิปรองนายอดีตรองนายกเนี่ยผมไม่มีแต่ได้ติดต่อผ่านเจ๊ช่อเนี่ยให้เจ๊ช่อไปถามทนายตั้มทนายตั้มเขาบอกมาอย่างนี้ว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่มันไม่ใช่มีเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะตอนนั้นน่ะพรรคชาติไทยก็มีรองนายกใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์แน่นอนเพราะว่าแกโทรมาหาผมเมื่อเช้าแล้วบอกโจ้ไม่ใช่พี่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทนายตั้มมาแฉเห็นเขามีผมไม่มีหลักฐานไงแต่ผมไปสืบมาให้ถามว่าต้องตรวจสอบไหมก็ทนายตั้มถ้าทนายตั้มแฉมาว่าเป็นคนอยู่ในพักเนี่ยผมเป็นรองหัวหน้าพักเนี่ยผมต้องยื่นเรื่องให้หมอชลน่านตรวจสอบแน่นอนเสียหายดิเอ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแล้วคุณไปยุ่งกับเมียชาวบ้านได้ไงอ่ะถ้าเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือสาวโสดมันก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมอันนี้ก็มีเมียมีผัวอยู่มีสามีอยู่โทษทีมีสามีอยู่แล้วคุณไปยุ่งกับเมียเขาได้ไงอ่ะผมท้าคุณยุทธต้องจัดการนะอย่านิ่งเฉยนะแล้วจัดการไม่ได้จัดการเฉพาะไอ้พรรคฝ่ายตรงข้ามนะผมบอกเลยนะว่าในครม.ชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงตีบางคนแล้วกันในครม.ชุดประยุทธ์เนี่ยผมใช้คำว่าดอกทองสองเมียเลยแกกล้าจัดการไหมแกก็ต้องจัดการถ้าไม่จัดการเดี๋ยวอภิปราย152เดี๋ยวผมจัดการเองไอ้คำที่แล้วนะที่อภิปรายนั่นเป็นเด็กๆไอ้คนอภิปรายมือใหม่หัดขับมันไม่กล้าแต่เที่ยวนี้เนี่ยโจ้ยุทธพงษ์เองแล้วจะเปิดให้ดูเลยมีภาพด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนไปร้องเรียนไปขอให้ทนายความแจ้งความหนึ่งคดีฟ้องร้องนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วในเรื่องของภรรยาของตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งภรรยาก็จดทะเบียนเรียบร้อยก็นี่มีการฟ้องหย่าเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้นนะซึ่งทนายความก็บอกว่าในส่วนของผู้เสียหายนั้นก็มีความประสงค์จะให้เอาหลักฐานเนี่ยเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการเปิดเผยรายชื่อโน่นนี่นั่นจนเป็นที่มาของเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีรองนายกรัฐมนตรีคนนึงซึ่งออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะก็ได้มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนั้นนะแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะจากการดำเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวขณะเดียวกันก็มีทนายอีกกลุ่มหนึ่งก็มองเห็นต่างว่าพฤติกรรมการกระทำของทนายบางคนเนี่ยปรากฏว่าไปใช้เขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัวมาเป็นประเด็นและก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งทั้งที่เป็นความขัดแย้งของคนสองคนแต่กลับมาเอามาเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าหิวแสงตกลงมันเป็นยังไงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไร
หตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่รัฐบาลนะโดนเล่นงานอย่างหนักเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดนโจมตีเรื่องอะไรบ้างโดนโจมตีเรื่องทุนสีเทาลามไปถึงหลานพลเอกประยุทธ์เรื่องของอธิบดีกรมอุทยานนะซึ่งพยายามจะลามไปถึงรัฐมนตรีฝั่งรัฐบาลในเรื่องของเจ้าที่ DSI ที่ไปถวายฎีกานะที่จะลามไปถึงรัฐมนตรี 3-4 ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นทันทีนะครับในขณะที่เกิดขึ้นและถูกโจมตีจนเป็นที่มาของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านนะครับโดยไม่มีการลงมตินะครับทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและครบวาระการบริหารในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2566อาศัยในช่วงเวลานี้โจมตีรัฐบาลทั้งหมดเพื่อชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเกมนี้ก็เลยเป็นเกมสวนนะครับเกมสวนว่าไม่ใช่มีเฉพาะฝั่งรัฐบาลที่เฉาโฉอื้อเฉาแต่ฝ่ายค้านก็มีเรื่องอื้อเฉามีเรื่องเฉาโฉเช่นกันนะครับแต่ประเด็นเชิงภาคปฏิบัติการนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะการเอาข้อมูลบุคคลอื่นมาเผยแพร่นะครับโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอข้อความที่เสียอ่างหรือทนายความเอามาแฉเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเรื่องของพรบส่วนบุคคลถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีสามารถเอาผิดเรื่องของพรบส่วนบุคคลสามารถเอาผิดเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์สามารถเอาผิดนะครับในเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทได้นะครับอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่คนนะในการทำนะเสียอ่างที่ทำเนี่ยนะตอนนี้ปรากฏว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวนนะซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าทั้งหมดข้อมูลที่เสียอ่างมาเปิดเผยเนี่ยมันมาจากตำรวจทั้งนั้นนะแล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดเสียอ่างและผมบอกว่าเสียอ่างก็เป็นเพียงเครื่องมือต้องการดันเกมให้ธรรมนัสกลับไปพลังประชารัฐและตอนนี้คุมไม่อยู่เละตุ้มเป๊ะฟาดมาถึงนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองส่งผลกระทบต่อการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวงในเชิงงานสังเคราะห์เป็นเพียงการเดินเกมการเมืองเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเลวพอๆกันซึ่งผลออกมาในรูปแบบนี้กลับกลายเป็นเนกาทีฟซัมเกมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีโอกาสถ้ามีการใช้เงินอย่างมหาศาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าสุดท้ายปลายทางเข้าสู่การรัฐประหารแต่การรัฐประหารรอบนี้จะต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับ Right.
ักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจือจานญาติมิตรเราฝากความรักให้กันแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้เพราะแผ่นดินพื้นนี้นั้นมีแต่ให้ตั้งแต่เลี้ยงตามาจนเติบโตมีแต่ร่มเย็นไม่เคยขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทยสุดยิ้มเข้มหัวใจที่ใครก็รักเมืองไทยเขาอยากจะมาหาเราเราได้อยู่อาศัยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเราประปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงเรือเป็นดังเสียงย้ำเตือนว่าเราคือใครฉันไม่ขออะไรจากแผ่นดินนี้นอกจากขอแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้เพราะแผ่นดินพื้นนี้นั้นมีแต่ให้ฉันไม่ขออะไรจากแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยจะขอ